สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆ3วิธีในการปอกหั่นส้มให้สวยน่าทานสุดๆไปเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นส้มสายน้ำผึ้งลูกใหญ่ๆสีสวยฉ่ำแบบนี้นะคะวิธีล้างก็ง่ายๆค่ะใช้เป็นน้ำยาล้างผักผลไม้แล้วก็แช่ส้มไว้ประมาณ10นาทีหรือจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนชาเสร็จแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะวิธีการเลือกส้มหวานๆเราจะดูที่เปลือกนะคะเปลือกจะไม่ค่อยสวยจะมีเป็นลายแบบนี้ค่ะแมลงชอบแสดงว่าหวานสุดๆไปเลยการปอกส้มแบบง่ายๆวิธีที่1นะคะเราก็จะตัดที่หัวแล้วก็ที่ท้ายของส้มแบบนี้ค่ะใช้มีดกรีดเบาๆที่เปลือกส้มแบบนี้แบ่งเป็นประมาณ 3-4 ส่วนนี่ค่ะแค่เราใช้มือดึงเบาๆผลส้มก็จะหลุดออกมาจากเปลือกโดยง่ายเลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกแบบเดิมๆอีกแล้วนะคะใช้การปอกส้มวิธีนี้ง่ายมากๆเลยเราก็สามารถหยิบส้มนะคะเป็นกรีบผลีบออกมาทานได้เลยใยก็หลุดออกง่ายด้วยนะคะและเราก็ยังสามารถที่จะหั่นส้มเป็นชิ้นๆนำไปแช่เย็นไว้ทานได้ด้วยค่ะใช้ในส่วนของปลายมีดแคะเม็ดออกค่ะแล้วก็หั่นใยสีขาวออกแค่นี้ก็ดูฉ่ำน่าทานแล้วหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้นะคะนำไปเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะทานแบบเย็นๆฉ่ำอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะมาดูวิธีที่2กันเลยวิธีนี้ก็ง่ายๆอีกเช่นกันเราก็จะตัดที่ส่วนหัวแล้วก็ท้ายออกนะคะแบ่งครึ่งลูกส้มเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็น2ส่วนแบบนี้ส้มสายน้ำผึ้งนี่ฉ่ำน่าทานมากๆเลยใช้มีดแคะเม็ดออกได้โดยง่ายเลยนะคะวิธีการปอกก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะใช้มีดหั่นไปรอบๆผลส้มวิธีนี้ง่ายสะดวกแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวผลส้มเลยมือก็ไม่เลอะมากด้วยค่ะแค่นี้ก็ได้ส้มฉ่ำๆพร้อมทานแล้วค่ะสามารถที่จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆตามที่ชอบเลยนะคะแล้วก็เก็บแช่เย็นไว้ทานได้เลยมาดูวิธีที่3กันค่ะนี่แม่พึ่งก็จะหั่นที่หัวแล้วก็ท้ายอีกเช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้มีดปอกเปลือกออกได้เลยค่ะปอกไปรอบๆลูกส้มแบบนี้วิธีนี้เราก็จะได้ลูกส้มสวยๆไม่มีใยขาวๆเลยค่ะนี่จ้าลูกส้มสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแม่พึ่งก็จะหั่นแบ่งครึ่งลูกค่ะนำไส้ตรงกลางออกแคะเม็ดออกหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบที่เราชอบนะคะนำไปใส่ซุปเปอร์แวร์แช่ตู้เย็นไว้ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยฉ่ำชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งพบกับสาระดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยทุกๆวันเลยค่ะ